ล้ำนะครับนะตอนนี้ญี่ปุ่นครับผมเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะนะครับ1ใน2ประเทศของเอเชียเท่านั้นนะครับเอเชียมี2ประเทศประเทศอะไรฮะญี่ปุ่นกับอะไรฮะสิงคโปร์ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ถ้าเรื่องของนวัตกรรมญี่ปุ่นครับนะฮะฮิตาชิโตชิบ้าอะไรฮะมิตซูบิชิโตโยต้านวัตกรรมทั้งนั้นเลยเป็นนวัตกรรมชั้นนำของโลกทั้งนั้นเลยนะครับประเทศนี้ครับใช้สมองในการคิดเยอะมากนะครับการคำนวณการสถิติการใช้ความจำต่างๆนะครับเขาบอกตัวไขปลาวานนะครับไขกระดูกปลาวานช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบำรุงนะครับของส่วนของก้านสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสที่ช่วยเรื่องของการคิดแล้วก็ความจำนะครับจะช่วยบำรุงเขาบอกว่าฮิปโปแคมปัสเนี่ยนะครับจะเสื่อมนะหลังจากอายุ30เป็นต้นไปโตเต็มที่นะครับตอนประมาณ26 27อายุช่วงนี้นะครับพอสัก30เป็นต้นไปครับฮิปโปแคมปัสจะเริ่มเสื่อมระบบความจำเราก็จะเริ่มลดถอยลงทำไมลังคิดถึงเฮ้ยคิดอะไรไม่ออกเบอร์อะไรวะเฮ้ยตัวจับมือถืออยู่ไหนวะนะครับใส่กระเป๋าเก่งอยู่นะครับเฮ้ยหมวกฉันนะใส่หัวเป็นหัวหมวกหายไปไหนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือระบบการความคิดความจำของเรามันจะเริ่มเสื่อมลงเริ่มถอยลงทำไมคนเป็นอัลไซเมอร์จะเริ่มตอนอายุประมาณ50 60 60นี่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วเริ่มคิดไม่ออกแล้วนะครับคนเป็นอัลไซเมอร์น่ากลัวนะนะครับอัลไซเมอร์น่ากลัวจริงๆนะครับจะลืมทุกอย่างลืมแม้กระทั่งลืมเคี้ยวอาหารนะครับลืมแม้กระทั่งลืมเคี้ยวอาหารเป็นแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วอันก็ประสบแม้มีประสบการณ์กับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็คือเป็นคุณปู่โดยตรงเลยเป็นอัลไซเมอร์นะครับจำไม่ได้นะครับอันก็เลยลองศึกษาแล้วก็หาพวกวิตามินตัวนี้ไปให้คุณปู่กินเขาบอกว่านะครับผมคุณป้าที่ดูแลคุณปู่อยู่เนี่ยจำได้จากเมื่อก่อนเจอหน้าใครไม่รู้เลยว่าเป็นใครเดี๋ยวนี้พอเจอหน้าแล้วกลับมาจำได้แล้วว่าไอ้คนนี้คนนี้ไอ้คนนี้คนนี้จำได้เริ่มจำได้แหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวิตามินนะครับผมหลักๆของญี่ปุ่นแล้วนั้นก็ยังพวกวิตามินซีนะครับคอลลาเจนนะครับวิตามินพวกไฮลูรอนนะครับไฮลูรอนนี้เป็นพวกวิตามินที่บำรุงเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณนะครับเรื่องของผิวพรรณนะครับการบำรุงเรื่องของผิวพรรณของญี่ปุ่นก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะพวกคอลลาเจนนะครับถ้าใครที่ชอบทานคอลลาเจนและเคยทานคอลลาเจนรู้หรือไม่ว่าคอลลาเจนนะครับจะถูกนำไปใช้ได้ก็ต้องมีวิตามินซีเป็นตัวนำนะครับมันใครกินคอลลาเจนเฉยๆครับคอลลาเจนจะออกไปทำงานถูกดึงไปใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับกินไป100คอลลาเจน1ใช้แค่ 20-30% เท่านั้นเองนะครับมันถ้าเกิดอยากจะให้วิตามินนะครับว่าคอลลาเจนนะครับดึงไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพสุดก็คือต้องมีวิตามินซีเข้าไปเพราะเนี้ยนะครับการทานคอลลาเจนจะต้องมีการทานที่ดีด้วยคือต้องทานผลไม้ทานผักก็เยอะหรือทานวิตามินซีควบคู่ไปด้วยนะอันนี้เป็นเทคนิคของคนญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาบอกถ้าเกิดว่าจะทานคอลลาเจนต้องทานคู่กับวิตามินซีคอลลาเจนบางตัวมีการผสมวิตามินซีเข้าไปเช่นการนำคอลลาเจนมาทำเป็นสไตล์เจลลี่นะครับเจลลี่นะครับที่อยู่ในพวกเจลลี่ไลท์ผสมคอลลาเจนวิตามินซีอันนั้นคือถูกต้องถูกต้องก็คือต้องมีวิตามินซีกับคอลลาเจนเข้าไปถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพของคอลลาเจนใช้เต็มที่นะครับใครที่นะครับเคยทานคอลลาเจนนะครับผมดีมากเลยนะครับคอลลาเจนช่วยกระชับผิวหน้านะครับกระชับผิวนะครับช่วยเติมนะครับผมผิวที่นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นรูขุมขนเป็นรอยลึกรอยหมองนะครับจะช่วยทำให้ผิวกลับมาเต็มเต่งตึงเหมือนเดิมนะครับแล้วกินเยอะถ้าเกิดกินเป็นประจำนะครับคอลลาเจนดึงออกมาใช้เนี่ยนะครับลดปัญหาของเรื่องสิวนะลดปัญหาของเรื่องสิวนะครับกระเนื้อที่จะขึ้นลดได้ด้วยตรงนี้นะครับนั่นก็นะครับผมลองดูฮะยังไงเดี๋ยวพวกวิตามินในพวกนี้ครับรอวันที่เราเข้าเมืองนางโอย่านะครับเดี๋ยวอันจะอธิบายให้ได้ว่านะครับ